่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเครื่องราชศิราภรณ์เครื่องประดับแห่งบุญบารมีและแสงยานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์แห่งพระราชอาณาจักรไทยคำว่าเครื่องศิราภรณ์ประกอบด้วยคำว่าเครื่องและคำว่าศิระกับคำว่าอาภรณ์คำว่าศิระนั้นแปลว่าศีรษะและคำว่าอาภรณ์แปลว่าเครื่องประดับดังนั้นคำว่าเครื่องศิราภรณ์จึงแปลว่าเครื่องประดับศีรษะใช้เป็นคำราชาศัพท์เรียกสิ่งที่พระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ทรงใช้สวมพระเศียรซึ่งมีลักษณะต่างๆกันและมีคำเรียกต่างๆกันเช่นพระมงกุฎพระชฎาพระมาลาพระเกี้ยวเครื่องศิราภรณ์ที่สำคัญแต่ละองค์ยังมีชื่อเรียกเพื่อบอกลักษณะพิเศษหรือบอกลักษณะของการใช้เช่นพระมหาพิชัยมงกุฎเป็นเครื่องแสดงความเป็นพระมหากษัตริย์พระมหามงกุฎเป็นเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ส่วนพระอนุราชมงกุฎเป็นเครื่องทรงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชและพระมาลายังมีหลายองค์มีสีต่างๆกันเช่นพระมาลาทรงประพาสพระมาลาเศร้าสะเทินสำหรับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ทรงใช้แตกต่างกันตามพระราชอริยสัจเป็นต้นดังนั้นวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอนำเรื่องราวของเครื่องศิราภรณ์มานำเสนอไว้ณที่นี้ซึ่งมีข้อสันนิษฐานว่าเครื่องศิราภรณ์สำหรับประดับศีรษะมีวิวัฒนาการมาจากวงมาลัยดอกไม้ที่ใช้ประดับศีรษะทรงผมของคนในสมัยโบราณคนในสมัยโบราณไว้ผมยาวเกล้าผมสูงไว้ตรงกลางกระหม่อมเรียกกันว่าทรงโขดงเป็นไปตามความเชื่อของคนอินเดียแต่โบราณซึ่งวรรณะกษัตริย์นั้นนิยมการเกล้าผมสูงซึ่งถือว่าเป็นการแสดงถึงความเป็นกษัตริย์ผู้มีอำนาจวาสนาการเกล้าผมสูงต้องมีการตกแต่งให้สวยงามเช่นการใช้วงมาลัยดอกไม้ประดับเอาไว้บนศีรษะหรือการร้อยพวงมาลัยสวมระรอบผมที่เกล้าแล้วเกี่ยวกวัดเข้าไว้ด้วยกันเรียกกันว่าเกี้ยวแล้วจึงพัฒนาจากวงมาลัยดอกไม้เป็นวงที่ทำด้วยโลหะอันมีค่าได้แก่ทองเงินนาคสำหรับใช้ประดับศีรษะซึ่งนอกจากเกี้ยวที่พัฒนามาจากวงมาลัยดอกไม้แล้วยังมีล้อมพอกคือหุ่นรูปกลวยทรงสูงพันด้วยผ้าขาวประดิษฐ์เป็นกลีบเป็นระเบียบรูปกระโจมและค่อยๆเรียกเพี้ยนมาเป็นล้อมพอกมีทั้งแบบธรรมดากับแบบที่ประดับด้วยดอกไม้โลหะหรือเกี้ยวซึ่งยังมีอีกข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าทำไมจึงเรียกว่าล้อมพอกก็เพราะต้องล้อมคือการมวยผมขึ้นไปให้สูงอย่างการล้อมฟางแล้วนำไม้ไผ่เหลาบางๆมาสานประกบแล้วจึงพอกด้วยการโพกผ้าขาวจึงเรียกว่าล้อมพอกโดยมีข้อสันนิษฐานว่าล้อมพอกนี้อาจได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องศิราภรณ์โลหะเรียกกันว่าชฎาซึ่งมีที่มาจากคำว่าชัดที่แปลว่ารกหรือยุ่งเป็นไปตามลักษณะการเกล้าผมของฤาษีที่เรียกกันว่าชฎินและมีเกี้ยวประดับเป็นเครื่องราชศิราภรณ์สำหรับองค์พระมหากษัตริย์และเจ้านายทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีมาแต่เดิมตั้งแต่ในสมัยโบราณมีลักษณะเหมือนมงกุฎประกอบด้วยลวดลายรักร้อยกระจังและดอกไม้ไหวมีพระกันเจียกหรือจอนหูสายรัดใต้พระนุหรือคางมีลักษณะเป็นเกี้ยวกระหวัดเรียงกันขึ้นไป3ชั้นพระชฎามีหลายองค์แตกต่างกันที่ยอดและพระยี่ก่าหรือที่ขนนกกระเวกจึงมีชื่อเรียกหลายชื่อตามลักษณะการใช้ที่แตกต่างกันออกไปจึงขอยกตัวอย่างเครื่องราชศิราภรณ์4พระชฎาสำคัญในพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ดังนี้ 1. สมมุติเทวราชมหาพิชัยมงกุฎเป็นหนึ่งในเครื่องราชศิราภรณ์และเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชกาลต้องทรงในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎแล้ววางข้างพระองค์ตั้งแต่ในสมัยของรัชกาลที่4เป็นต้นมาพระมหากษัตริย์ทรงรับพระมหาพิชัยมงกุฎและทรงสวมไว้เช่นเดียวกันกับธรรมเนียม
ะวันตกสร้างขึ้นด้วยทองคำลงยาประดับเพชรและมีมรกตพระเกี้ยว3ชั้นแต่ละชั้นมีลวดลายต่างๆขึ้นไปจนถึงปลียอดเหนือปลียอดเรียกว่าหยาน้ำค้างเป็นที่ประดับเพชรยอดมงกุฎสีชมพูชื่อพระมหาวิเชียรมณีด้านข้างมีพระกัญเจียกจรและมีสายรัดคางมีน้ำหนัก 7,300 กรัม 2. พระชดากลีบเรียกอีกแบบว่าชดาพระกลีบสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับเพชรยอดเป็นรูปกระโจมยอดบัตรปักพวงสนใบทองอยู่บนยอดและพระกัญเจียกมีเกี้ยวชั้นเดียวและทำไปเชิงบาทซ้อน7ชั้นบนเกี้ยวชั้นล่างสุดประดับดอกไม้ไหวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงชดาพระกลีบนี้ในคราวเสด็จพระราชดำเนินทางสถลมาศจากพระบรมมหาราชวังเพื่อไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสามพระชดาเดินหนสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เช่นเดียวกันทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับอัญมณีนพรัตน์มีเกี้ยว2ชั้นประกอบด้วยใบสนเป็นรูปพุ่มใบเทศและมีกัญเจียกยอดค่อนข้างแบนจำหลักเป็นกลีบปลายสะบัดไปด้านหลังเป็นยอดเดียวปลายมนช้อยเชิดขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระชดาเดินหนในการเสด็จออกมหาสมาคมพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระองค์และเครื่องราชสิราภรณ์พระชดาสำคัญลำดับที่4พระชดา5ยอดมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระชดามหากฐินปลายยอดแตกออกเป็น5แฉกใบสนที่ปักประดับก็มี5แฉกมีอยู่หลายองค์สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์หลายรัชกาลเช่นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระชดา5ยอดขึ้นทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับเพชรมรกตทับทิมยอดปักด้วยขนนกกระเวกสีขาวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้ทรงพระชดามหากฐินน้อยนี้ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางสถลมาศในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งนอกจากเครื่องราชสิราภรณ์ประเภทพระชดาแล้วยังมีพระมาลาแห่งเกียรติยศซึ่งมีทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีกพระมาลาหรือหมวกมีทั้งที่ทำด้วยผ้าหนังสัตว์พระมาลานี้ใช้แสดงยศศักดิ์และเป็นเครื่องราชูปโภคเป็นชนิดมีปีกพระมาลาที่เคยทรงในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกยกตัวอย่างเช่นพระมาลาเศร้าสูงและพระมาลาเบี่ยงและยังมีพระมาลาทรงประพาสพระมาลาเศร้าสะเทินเป็นต้นจึงขอยกตัวอย่างสองพระมาลาสำคัญขององค์พระมหากษัตริย์ไทย 1. พระมาลาเบี่ยงเป็นเครื่องราชสิราภรณ์หมวดพิชัยสงครามสำหรับพระมหากษัตริย์ในการออกทำศึกสงครามแต่เมื่อพระองค์ไม่ได้ทรงทำสงครามแล้วพระมาลาเบี่ยงนี้จึงเป็นเครื่องราชูปโภคในหมวดเครื่องพิชัยสงครามตั้งเอาไว้บนพระแท่นในพระมณฑลในงานพระราชพิธีสำคัญเช่นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมาลานั้นทำด้วยหนังลงรักสีดำรูปทรงเหมือรูปฟักตัดครึ่งภายในมีผ้าผูกกระโจมลงจากด้านบนเพื่อใช้รัดคางเมื่อจะทรงใช้ในการพระราชพิธีสงครามจะทรงสวมพระมาลาลงยันทรัพย์ในก่อนชั้นหนึ่งรอบองค์พระมาลาเบี่ยงนี้ประดับด้วยพระพุทธรูปทองคำบนยอดมีผู้สีแดงปีกพระมาลามีผู้ห้อยทั้งสองข้างและเครื่องราชสิราภรณ์พระมาลาสำคัญลำดับที่2พระมาลาเศร้าสูงเป็นพระมาลาที่พับปีกขึ้นไว้ด้านข้างมีสายทองกระหว่ารัดไว้ให้คงรูปทรงสูงทำด้วยสักหลาดรอบองค์ประดับเกี้ยวทองคำลงยาฝังเพชรมีเกี้ยวยอดด้านข้างมีขนนกกระเวกหรือพระยี่กาประดับอยู่ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระองค์ทรงพระ
พระมหาพิชัยมงกุฎแล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมาตรจากพระบรมมหาราชวังไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและทรงเปลื้องพระมหาพิชัยมงกุฎทรงพระมาลาเศร้าสูงเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าวัดเนื่องด้วยตามแบบแผนโบราณราชประเพณีจะไม่ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎเข้าในเขตพระอารามครั้นต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงพระมาลาเศร้าสูงสีเขียวในกระบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมาศในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกด้วยแต่ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์ทรงพระมาลาเศร้าสูงในกระบวนเสด็จในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยพระองค์ไม่ได้ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎดังเช่นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และสุดท้ายนี้นี่ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องราชศิราภรณ์เครื่องประดับสำคัญแห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ที่แสดงถึงแสนยานุภาพและบุญบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ